วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองเดิมพันลุงป้อมจุดเสี่ยงพลังประชารัฐรวมกันเราอยู่แยกกันพรรคแตกเมื่อสถานการณ์การเมืองต้องประเมินวันต่อวันนาทีต่อนาทีลุงป้อมจึงต้องรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการตัดสินใจในทางการเมืองเพื่อดูแลลูกพรรคพลังประชารัฐให้อยู่รอดปลอดภัยในสนามการเมืองลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐยังไม่ยอมลงจากหลังเสือแม้การเจรจากับแกนนำขั้ว188เสียงแพ็กกันให้เหนียวแน่นเพื่อเพิ่มแรงต่อรองทางการเมืองแต่เมื่อพรรคภูมิใจไทยนำ71เสียงแตกขั้วไปรวมกับ141เสียงของพรรคเพื่อไทยวางสารตั้งต้นจัดตั้งรัฐบาลเอาไว้ที่212เสียงก่อนจะเพิ่มจำนวนพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลบวกกันไปเป็น9พรรครวม238เสียงทำให้ความหวังของลุงป้อมที่จะนั่งเก้าอี้นายกพังคลืนอีกทั้งเมื่อตัวของลุงป้อมยังฝังรากอยู่ในพรรคพลังประชารัฐส่งผลให้ลูกพรรคขยับเกมลำบากเช่นกันเนื่องจากจะยกขโยงกันไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคยังติดปมที่พรรคเพื่อไทยเคยประกาศไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคสองลุงทำให้กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแจ้งความจำนงกับลุงป้อมต้องการหอบ25ส.ส.ขอเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแต่ลุงป้อมใช้ไม้แข็งห้ามกลุ่มกวนการเมืองหอบส.ส.พลังประชารัฐไปต่อรองทางการเมืองโดยยื่นคำขาดว่าหากจะร่วมรัฐบาลจะต้องไปกันทั้งพรรคทำให้เพื่อนผู้กองต้องยุติปฏิบัติการรวบรวมเสียงส.ส.งูเห่าเอาไว้ก่อนหลบร้อนไปรีเซ็ตเกมใหม่จึงไม่แปลกที่บรรยากาศการประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่8สิงหาคมค่อนข้างตึงเครียดโดยร้อยเอกธรรมนัสจะออกตัวกลางวงประชุมเรื่องตำแหน่งผู้ช่วยส.ส.ให้รอก่อนเพราะเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลการจะให้คนนั้นคนนี้มาเป็นอาจจะเกิดประเด็นบาดหมางในบรรดาส.ส.และผู้สมัครส.ส.ของพรรคขณะเดียวกันมีกระแสข่าวว่าบรรยากาศวงอาหารเช้าในมูลนิธิป่ารอยต่อในระยะหลังไม่ค่อยคึกครื้นเพราะสถานการณ์ทางการเมืองตึงเครียดเมื่อต้องหลุ้นการตัดสินใจของลุงป้อมที่กุมชะตาลูกพรรคพลังประชารัฐเอาไว้ในมือที่สำคัญน้องป.4ที่แต่งตัวนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีแม้จะออกแรงช่วยเกี้ยกล่อมลุงป้อมให้ยอมหลบฉากเพื่อลดเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแต่เจ้าตัวยังเสียงแข็งโดยอ้างว่าห่วงใยลูกพรรคอีกหลายคนที่อาจไม่มีทางเลือกมากมายนักกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสมีโอกาสกับพรรคเพื่อไทยบางกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่เขาก็มีทางไปแต่มีหลายกลุ่มหลายคนหากต้องแยกย้ายกันก็ไม่มีทางไปพลเอกประวิตรเป็นห่วงลูกพรรคทุกคนหากต้องแยกกันไปจะไปอยู่ที่ไหนท่านจึงไม่ต้องการให้ใครแยกไปเป็นรัฐบาลเพราะจะทำให้คนที่ไม่ได้ไปอยู่ด้วยลำบากแหล่งข่าวอ้างคำพูดพลเอกประวิตรอย่างไรก็ตามลุงป้อมรู้ดีว่าหากพรรคพลังประชารัฐต้องมานั่งอยู่ในฝ่ายค้านจะทำให้ส.ส.ลูกพรรคอยู่ลำบากเช่นกันเนื่องจากทุกคนต้องมีปัจจัยยังชีพที่แตกต่างกันออกไปทางเลือกของลุงป้อมพลังประชารัฐคือการเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเท่านั้นแต่จะใช้สูตรไหนมีข้ออ้างใดที่พอจะเปิดช่องให้พรรคเพื่อไทยอธิบายสังคมได้ในเมื่อลุงป้อมนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่ากันว่าอีกกระแสหนึ่งลุงป้อมอาจยอมถอยครึ่งก้าวโดยไม่รับตำแหน่งรัฐบุญตีแต่จะส่งน้องป.4นั่งเก้าอี้เสนาบดีแทนส่วนตัวเองยังคุมบังเหียนพรรคพลังประชารัฐต่อขณะเดียวกันการตัดสินใจของลุงป้อมหากต้องล่ำลาพรรคพลังประชารัฐอาจจะเกิดขึ้นในช่วง 1-2 วันสุดท้ายก่อนถึงวันโหวตนายกเนื่องจากต้องประเมินสถานการณ์ทางการเมืองต่างๆควบคู่ไปด้วย
เพราะหากทางพรรคเพื่อไทยยังตั้งแง่ไม่มีพรรคสองลุงเหมือนเดิมไม่ยอมวางการันตีด้วยการตั้งโต๊ะแถลงดึงพรรคพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติมาร่วมรัฐบาลเกมการเมืองอาจจะแปรเปลี่ยนตามไปด้วยเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองต้องประเมินวันต่อวันนาทีต่อนาทีลุงป้อมจึงต้องรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการตัดสินใจในทางการเมืองเพื่อดูแลลูกพรรคพลังประชารัฐให้อยู่รอดปลอดภัยในสนามการเมืองขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ